อ่ะซึ่งขณะนี้นะคะในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องได้มีการเดินทางออกมาเพื่อที่จะเตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าชาวเวียดนามทั้ง6คนแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวแบบจะให้คุณผู้ชมได้ฟังการแถลงข่าวกันก่อนเดี๋ยวหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวได้ฟังรายละเอียดต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปใจความสำคัญกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทางตำรวจได้มีการแถลงในวันนี้จะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตดังกล่าวค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ฟังบรรยากาศล่าสุดกันเลยค่ะก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีการพิสูจน์ทราบต่อไปนะครับมีทั้งท่านผู้ชการตรวจแห่งชาติท่านต่อสักมาแล้วก็มีท่านผู้ชการตรวจนครบาลมาด้วยครับผมมีท่านผู้ชการตรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีท่านผู้ชการตรวจนครบาลนั่งอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดตอนต้นแล้วท่านผู้ชการตรวจนครบาลจะปรากฏให้รายละเอียดนะครับก็คือเมื่อเวลาประมาณ 4:30 นวันนี้เราพบศพของชาวเวียดนาม6คนนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นเชื้อชาติเวียดนาม2แต่ว่ามีสัญชาติอเมริกัน2นะครับใช่มั้ย4กับ2เวียดนาม2กับสัญชาติอเมริกัน2 4กับ2เป็น6คนนะครับซึ่งก็พบศพเมื่อวาน 4:00 วันนี้นะครับสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะครับเบื้องต้นจากการที่เราดูจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีการชิงทรัพย์ไม่มีการประทุษร้ายเกิดขึ้นนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการผ่าชันสูตรพลิกศพกับกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องดูว่าเรื่องก็สันนิษฐานไปที่เป็นเรื่องของจะฐานอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านผู้ชาการตำรวจนครบาลจะเป็นคนแถลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามีการปล้นทำลายนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าก็ยังต้องพิสูจน์ทราบอยู่ต่อไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเข้าใจว่ากำลังสันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลเป็นคนเวียดนามอีกคนหนึ่งเป็นคนที่7นะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถหารูปลักษณ์ได้นะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็จะทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องคอยผลพิสูจน์ชันสูตรพิสูจน์กับเรื่องของอาหารแล้วก็การผ่าศพพิสูจน์นะครับเดี๋ยวผมขอให้ทางท่านผู้ชาการตรวจนครบาลเป็นคนแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการกระทบการท่องเที่ยวเพราะเมื่อกี้ผมได้พบกับท่านทูตเวียดนามแล้วอธิบายท่านฟังแล้วในเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับเชิญสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อเท็จจริงในรายละเอียดให้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยผบ.ครับในรายละเอียดนะครับวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยทางแม่บ้านเนี่ยนะครับได้เข้าไปทำความสะอาดห้องพักห้องหนึ่งที่บริเวณชั้น5นะครับเนื่องจากห้องนี้จะต้องทำการเช็คเอาท์นะครับในช่วงบ่ายนะครับแต่ไม่ได้เช็คเอาท์จึงมีการเข้าไปตรวจดูเมื่อเปิดเข้าไปเนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตก็รีบมาแจ้งทางผู้บริหารทางผู้บริหารก็ติดต่อนะครับแจ้งไปทางสน.หลังจากนั้นในประมาณทัก5โมงเย็นนะครับทางทีมฝ่ายสืบสวนแล้วฝ่ายสอบสวนทั้งหมดก็มานะครับก็เชิญทางสปท.นะครับโดยท่านผู้จัดการเนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้ตอนนี้ณเวลานี้คือนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องทั้งหมด6คน6คนนะครับอยู่ในบริเวณโซนรับแขกด้านหน้า4อยู่ในห้องนอน2นะครับรวม6เป็นชาย3หญิง3นะครับถามว่าทั้งหมดมาได้ยังไงทั้งหมดเนี่ยครับเดินทางเข้ามานะครับเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยนะครับไม่พร้อมกันครับ
มีมาวันที่13นะครับ1ชุดแล้วก็มา14นะครับอีกชุดหนึ่งพักอยู่ที่ชั้น7 4ห้องพักที่ชั้น5 1ห้องรวมเป็น5นะครับแจ้งการบุ๊กกิ้งเข้ามาทั้งหมด7คนแต่เช็คอินในโรงแรมแจ้งไว้5ห้อง5คนนะครับแจ้งบุ๊กกิ้ง7แจ้งเช็คอิน5แต่พบศพ6นะครับในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่เราไล่กันหมดขณะนี้เราพบแล้วว่าทางสตม.เนี่ยโดยทางผู้ช่วยการท่านรองผู้ช่วยการฝ่ายสืบทั้งหมดเนี่ยพิสูจน์แล้วว่า6ศพเนี่ยผู้เสียชีวิตทั้ง6คนเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะครับตรงกับที่เช็คอินที่โรงแรมทั้ง5คนตรงแต่อีกคนที่6เนี่ยมาได้อย่างไรเดี๋ยวเรากำลังไล่ดูที่อยู่แต่ข้อสงสัยคือบุ๊กกิ้งมา7เนี่ยคนที่7เนี่ยมีอยู่จริงไหมนะครับในรายละเอียดจากภาพในการตรวจที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยเราพบว่า4คนที่พักชั้น7 4ห้องดีกว่าใช้คำว่า4ห้องครับ4ห้องที่ออกชั้น7เนี่ย4คนกี่คนไม่รู้4ห้องเนี่ยที่เราตรวจพิสูจน์อยู่เนี่ยจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเมื่อวานตอนบ่ายเมื่อวานตอนบ่ายได้มีการเก็บกระเป๋ามาและก็ลงไปรวมอยู่ที่ห้องชั้น5ซึ่งสันนิษฐานว่าต้องรู้จักกันเพราะมีการขนกระเป๋าลงไปรวมกันนะครับที่ชั้น5แต่ไม่ได้มีการเดินทางออกไปเพราะบุคคลที่นัดหมายให้มารับนั้นไม่พบตัวและทางโรงแรมเองในเบื้องต้นก็ให้การให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีการลงมาชำระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นแสดงว่าลงจากห้องชั้น7แล้วไปที่ชั้น5ไปรวมกันนะครับการเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าเสียชีวิตหลังจากเวลา 13:53 เพราะเมนูอาหารที่สั่งนะครับลักษณะเป็นเหมือนอาหารจานเดียว6จานวางอยู่ในห้องรับแขกเดี๋ยวจะให้ทางท่านนพสินนะครับมีภาพเดี๋ยวจะส่งให้และมีถ้วยเครื่องดื่มลักษณะคล้ายการผสมเครื่องดื่มอีก6ถ้วยวางอยู่ที่จัดเตรียมนะครับ5ถ้วยและอยู่บนโต๊ะอาหาร1ถ้วยแล้วก็มีเศษตกค้างอยู่ที่ก้นถ้วยซึ่งทางสพฐโดยผู้จัดการสพฐกับทางท่านผู้การให้เจ้าหน้าที่เก็บไปทั้งหมดแล้วนะครับตรงกับบุคคลที่เสียชีวิต6คนนะครับในรายละเอียดในเบื้องต้นนะครับฝ่ายสืบสวนนะครับได้ตรวจดูทั้งหมดว่ามีร่องรอยการต่อสู้ร่องรอยการทำร้ายร่องรอยการรื้อค้นนะครับเพื่อมุ่งหวังประทุษร้ายต่อทรัพย์ชิงเอาทรัพย์อย่างใดหรือไม่ในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลนะครับไม่พบร่องรอยที่ปรากฏชัดเจนที่บาดแผลไม่พบร่องรอยการต่อสู้เข้าของยังอยู่เป็นปกตินะไม่มีถ้วยชามแตกไม่มีอะไรนะครับในส่วนของประตูแม่บ้านตอนไปนั้นประตูถูกล็อกจากด้านในไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะถูกล็อกเข้าแม่บ้านที่เข้าไปตรวจที่ค้นพบเนี่ยเข้าไปทางประตูด้านหลังไปเปิดถึงพบแล้วมาแจ้งครับขณะนี้ทางฝ่ายสืบสวนเองเนี่ยนะครับของทางกองบัญชาการนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลและทางสตม.รวมทั้งสพฐเนี่ยครับสรุปแนวทางสอดคล้องต้องกันว่านะครับ1บุคคลที่7เนี่ยเราต้องตรวจพิสูจน์ก่อนว่าที่บุ๊กกิ้งมากับบุคคลที่7เนี่ยเดินทางเข้ามาจริงไหมนะครับครับอันที่2คือเราต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
จากข้อมูลพื้นท้องถิ่นผ่านทางสถานทูตรวมถึงโซเชียลต่างๆที่เขาลงทะเบียนไว้ดูปุ่มหลังทั้งหมดย้อนหลังครับอันที่3นะครับหากบุคคลที่7ไม่มีถามว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจในครั้งนี้นะครับเราต้องพิสูจน์หาสิ่งเหล่านี้ติดตามมาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับกระเป๋าทั้งหมดที่อยู่ในห้องได้ประสานงานไปยังทางสถานทูตนะครับร่วมกับทางผู้กำกับการนครบาล5จะไปทำการตรวจพิสูจน์ร่วมกันว่าในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่จะเป็นวัตถุพยานหรือเป็นพยานหลักฐานที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีได้นะหรือจะเป็นหลักฐานที่จะนะครับบ่งบอกได้ว่าบุคคลใดนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ข้อสรุปนะตอนนี้คือทั้งหมดครับไม่ได้ทำร้ายตัวเองครับแต่ถูกบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิตนะครับสื่อมวลชนใดมีข้อคำถามครับนะครับห้องพักชั้น5เนี่ยผมมองว่าเป็นห้องพักของชาวเวียดนามเป็นห้องพักเป็นต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดเป็นเชื้อสายเวียดนามแต่มีสัญชาติอเมริกันอยู่2ท่านแล้วพักห้องไหนครับพักที่ห้องชั้น5ครับก็เป็นเขาเปิดเองเนี่ยผู้ที่เดินทางเข้ามาสัญชาติอเมริกันแต่นี่เราไม่ได้โยงไปถึงเรื่องสัญชาติอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเป็นคนเชื้อสายเวียดนามทั้งหมดอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวประเด็นระหว่างประเทศท่านพอจะเผยได้ไหมครับว่าแต่ละห้องเนี่ยเข้าพักวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงได้ไหมครับเข้าพักชั้น7เนี่ยห้องแรกเนี่ยเปิดวันที่13ส่วนห้องที่เหลือเนี่ยเปิดวันที่14แต่ทั้งทุกห้องเนี่ยเช็คเอาท์วันที่15หมดครับของที่เขาสั่งมาทานนะคะแล้วก็เป็นอาหารไทยครับยังไม่มีการทานเลยอาหารนี่ยังไม่ได้แตะเลยนะครับเดี๋ยวมีรูปอาหารไม่ได้แตะนะครับอันนี้เป็นตัวไปตรวจทั้งหมดเนี่ยทางสปท.เนี่ยเก็บไปตรวจพิสูจน์ทั้งหมดทุกอย่างภาชนะอาหารเครื่องใช้ผ้าเช็ดตัวสิ่งของที่อยู่ในทุกชิ้นในที่เป็นปรากฏว่ามีการเข้าไปแตะต้องทางสปท.เมื่อกี้เก็บหมดแล้วนะครับช้อนซ่อมอะไรเก็บหมดเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มเนี่ยเขาไม่ได้วางถูกวางอยู่บนโต๊ะถูกวางไว้ตรงที่เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะครับมีถ้วยลักษณะเหมือนถ้วยชากาแฟเนี่ยสีขาว5ใบวางอยู่อีกใบนึงอ่ะถูกเอามาวางไว้ที่โต๊ะอาหารใบเดียวนะครับแยกกันดื่มจนหมดทุกแก้วแต่ว่ามีเศษเหมือนเศษอะไรอย่างๆตกค้างอยู่ก้นถ้วยซึ่งไม่น่าจะใช่ส่วนผสมของกาแฟจากการตรวจในห้องลักษณะคล้ายๆจะเป็นห้องน้ำนะใช่ไหมห้องน้ำพบกระปุกชาทึ่งสุกซื้อมาเป็นชาไทยเนี่ยนะอะไรชาอะไรนะอู่หลงนะใช่ไหมกระปุกสีเขียวเนี่ยพร้อมน้ำเกลือแร่หนึ่งขวดและน้ำผึ้งหนึ่งขวดวางอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่มีการทั้ง3ชิ้นเนี่ยมีการเปิดเอามาใช้แล้วในลักษณะของผู้เสียชีวิตนะครับมีอาการเหมือนเป็นการมีรูน้ำลายไหมครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ทางฝ่ายตัวพิสูจน์นะเพราะว่าเสียชีวิตเกินกว่า20ชั่วโมงก็ดูยากเหมือนกันนะแต่ว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีบาดแผลมีลายเดียวที่มีบาดแผลบริเวณใบหน้าข้อสันนิษฐานของทางสปท.กับทางแพทย์ที่การตรวจจากระยะเนี่ยน่าจะล้มแล้วฟาดลงมาที่โดนวัสดุของแข็งแต่ได้ถูกตีเป็นอีกท่านครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงในรอบ24ชั่วโมงหรือ24 28ชั่วโมงได้เป็นคนอื่นไหมฮะที่เข้าตอนนี้เราไล่รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าเราทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยนะครับทั้งสตม.เองแล้วทางฝ่ายสืบนครบาลเองเนี่ยไล่ตั้งแต่ลงเครื่องทุกคนเนี่ยลงเครื่องมาเครื่องมาออกประตูไหนไปยังไงตอนนี้ดำเนินการกันอยู่แต่ในระยะเวลาที่เราทราบมาเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราพยายามไล่ในบริเวณนี้ก่อนทุกกล้องทุกตัวในบริเวณของโรงแรมเนี่ยเราเก็บทั้งหมดรวมถึงถอยหลังเข้าไปตั้งแต่เดินทางมาที่13ชุดแรก14ชุดที่2
เดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรตอนนี้เรากำลังจะไล่ถามไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วจะเอามาสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงว่ายังไม่ได้พบครับท่านเพิ่งมาสักพักเนี่ยนะครับในรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันต่อที่ทางสถานีลุมพินีที่จะต้องเปิดตรวจกระเป๋าในเบื้องต้นที่มองรายละเอียดเนี่ยผมเข้าดูแป๊บเดียวส่วนรายละเอียดจริงๆเนี่ยท่านผู้จัดการสวทเนี่ยท่านจะอยู่ตรงนี้น่าประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจำกัดคนเข้ามากเพราะว่ากลัวจะไปทำลายหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทุกอย่างที่เดินไปทั้งหมดเนี่ยเราใช้เขาเรียกอะไรนะตัวสีฟ้าสองดูรอยหมดว่ามีร่องรอยทุกอย่างอะไรที่มันตกค้างทั้งหมดรอยนิ้วมือรอยเลือดอะไรที่มันตกค้างทั้งหมดที่เมื่อกี้ใช้เวลาในการตรวจเมื่อกี้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ไล่มาเพื่อหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้องนั้นนะครับแล้วก็ทุกแผนกนะไม่ว่าจะเป็นแผนกของการตรวจรวมถึงเรื่องพิษวิทยาก็มาตรวจเก็บทั้งหมดในรายละเอียดเบื้องต้นนี่พอทราบไหมครับว่าบุคคลที่เสียชีวิตที่เข้ามานะครับเพราะว่าทราบว่าเข้ามาในบางคนที่เข้ามาในไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วเข้ามาเนี่ยมีจุดประสงค์อื่นยังไม่ได้ทราบว่ามาหลายครั้งเลยเพราะว่ายังไม่ได้ข้อมูลจากสตม.เลยอันนี้ข้อมูลทางพี่ๆสื่ออาจจะล้ำผมไปหน่อยเพราะผมยังไม่ได้ข้อมูลว่าแต่ที่ยืนยันการเดินทางเข้ามาเนี่ยผมยืนยันการเดินทางจากพาสปอร์ตเมื่อกี้ที่เราตรวจสอบว่าพาสปอร์ตเนี่ยเข้ามาจริงไหมเข้ามาเมื่อไหร่เที่ยวบินไหนใครนั่งข้างๆใครจองตั๋วให้ใครชำระเงินอันนี้เราไล่แบบนี้นะส่วนเข้ามากี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอยกลับไปดูสอบพยานจากบริเวณชั้น7ชั้น5จนถึงวัดสอบพยานและแวดโรงแรมทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตมีความเชื่อมโยงยังไงก่อนที่จะไปพบเป็นศพชั้น5พอจะอธิบายได้ไหมครับยังไม่สามารถตอบได้ดีกว่านะในระยะว่าตอนนี้เราเก็บพยานเรามีบัญชีพยานบุคคลนะครับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่การเดินทางตั้งแต่การจองบุ๊กิ้งรถเดินทางมานะครับแม่บ้านหรือใครทั้งหมดบัญชีวัตถุพยานที่เก็บรวบรวมทั้งหมดครับรวมถึงกำลังตรวจอยู่กำลังไล่อยู่คือผมว่าขอให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเพราะด้วยรายละเอียดตอนนี้เราในที่ทำเร็วที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือจะแน่แน่คราวนี้ขีดกัดครับก็ตรวจสอบอยู่ครับแต่ว่าจะต้องให้ทางโรงแรมเข้าข้อมูลมาให้เราทั้งหมดแต่เราก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดด้วยหรือเปล่าแล้วชั้น5เบื้องต้นนี่ใครเปิดประตูครับก่อนที่จะมีการยังไม่เห็นกล้องครับยังไม่เห็นรายละเอียดกำลังไล่อยู่ครับกำลังไล่อยู่ทั้งหมดเกิดข้อสงสัยนิดนึงครับว่าทางผู้เสียชีวิตนะครับถ้าดูในลักษณะว่าถ้าเกิดว่าถูกวางยาพิษนะครับจะเสียชีวิตในทันทีเลยนะครับต้องตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาถูกวางยาตั้งประเด็นก่อนเนี่ยว่าถูกอะไรประสงค์นะครับต่อชีวิตร่างกายนะครับมีบุคคลคนหนึ่งประสงค์ที่จะประสงค์ต่อชีวิตร่างกายของบุคคลกลุ่มนี้แต่ว่าจะด้วยวิธีการใดนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่บอกจากวัตถุพยานที่เราเก็บทั้งหมดเนี่ยจะมีคำตอบอยู่ในผลการตรวจชันสูตรพิสูจน์และวัตถุพยานที่เก็บจากที่เกิดเหตุเอามาเชื่อมโยงถ้าสอดคล้องนะครับการตรวจสภาพชันสูตรพิสูจน์กับพยานฐานที่ปรากฏในที่เกิดเหตุสอดคล้องต้องกันก็จะตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรท่านครับตำแหน่งการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารหรือทานข้าวไปเนี่ยตำแหน่งใกล้เคียงเสียชีวิตตรงนั้นเลยหรือว่ามีการยื่นทุนทุลายก่อนไปเสียชีวิตไม่ได้มีการประทุสลายแต่ว่าลักษณะของสภาพดูแล้วเนี่ยนะครับทางฝ่ายพนักงานสวนของนครบาลฝ่ายผู้ตรวจที่เกิดเหตุของสปท.และผู้ที่ทำการตรวจชันสูตรพลิกศพมีบางบุคคลที่พยายามจะมาที่ประตูแต่มาไม่ถึงเพราะมาล้มตรงหน้าประตู2คนชาย1หญิง1ไม่มีครับไม่มีมันจะมีบางคนที่เหมือนจะอาจจะไม่รู้ว่าด้วยการเสียชีวิตอันนี้ต้องให้ทางแพทย์บอกว่าลักษณะการผู้เสียชีวิตประมาณ24ชั่วโมงบวกลบเนี่ยสภาพร่างกายจะเป็นยังไงจะมีเลือดออก
ทางจมูกไหมทางปากไหมอันนี้เป็นลักษณะของการตรวจพิสูจน์ทางแพทย์มากกว่ายังไม่มีครับยังไม่มีถูกล็อกจากข้างในครับเปิดจากนอกไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอบปากคำจริงว่าตอนบ้านเนี่ยเข้าไปทางด้านหลังเขาบอกว่าเปิดจากด้านหน้าไม่ได้แต่เปิดจากด้านหน้าไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุอะไรด้วยสายคล้องด้วยสายล็อกมากกว่าการใช้คีย์การ์ดเปิดไม่ได้มันมีอะไรแต่ว่าด้วยตรงบริเวณหน้าประตูเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งคนมันสามารถจะเดินเข้าทางด้านหลังได้เพราะว่าตรงในมันเป็นโซนที่สามารถมีทางเชื่อมด้านหลังเดินไปถึงห้องพักแล้วสามารถไม่ก็ไม่น่าจะรู้นะเพราะว่ามันเป็นโซนด้านหลังทะลอกไปด้านหลังกันแล้วฮะแม่บ้านเนี่ยเขาเดินไปด้านหลังมันเป็นเหมือนคือมันอยู่ที่บริเวณชั้น5เนี่ยมันเป็นโซนเขาเรียกเป็นวิลล่าตอนนี้เขาพักวิลล่ามันเป็นวิลล่านะครับมันลักษณะคือเป็น private zone เนี่ยซึ่งห้องเนี้ยมันสามารถจะเดินห้องมันจะเดินเชื่อมต่อกันได้ห้องเดียวนะไม่ได้ติดถ้ามีผู้ก่อเหตุน่าจะออกทางฝั่งเดียวกับแม่บ้านถ้ามีก็มีความเป็นไปได้นะถ้ามีก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เส้นทางนี้ในการหลบหนีออกจากตรงนั้นแต่เราก็ต้องมานั่งดูทั้งหมดว่าออกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยทางที่จะลงออกมาทางเมนลิฟต์เนี่ยมาได้กี่ทางมาได้ทางเดียวไม่ก็ต้องกระโดดลงมาในการสอบปากคำแม่บ้านเบื้องต้นนี่คือเข้าไปโดยปกติไปทำความสะอาดหรือว่าเห็นมีความผิดปกติแบบไหนอย่างไรครับเดี๋ยวอธิบายครั้งคือแม่บ้านเนี่ยไปติดตามเพราะว่าเลยเวลาเช็คทางข้างล่างก็บอกว่าแม่บ้านเหมือนเวลาถ้าเราแม่บ้านไปเช็คหน่อยว่าลูกค้าออกหรือยังแต่ไปแล้วเนี่ยไม่เขาโทรไปก็ไม่รับสายอะไรก็ไม่รับก็แม่บ้านไปดูแม่บ้านก็เปิดไม่ได้แม่บ้านก็ใช้วิธีการนะจะเข้าไปอยู่หรือเปล่าทำอะไรกันพอเข้าไปก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตก็รีบมาบอกผู้จัดการฝ่ายบริหารให้เข้าไปดูครับตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาคนที่เจ็บใช่ไหมคะตามหามาเนี่ยสองเนี่ยตั้งแต่มาปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันน่า booking 7 check in 5พบศพ6ศพตัวเลขมันเคลื่อนนะครับพอตัวเลขมันเคลื่อนเราก็หาบุคคลที่7มีอยู่ไหมเป็นใครแต่การที่พิสูจน์ได้คือว่าทุกคนที่มาเนี่ยเขาแจ้งสายการบินไฟล์มางั้น booking คนที่มาคนที่7เนี่ยมากับใครสายการบินไหนถ้ามาเนี่ยจะต้องรู้ซีสแล้วก็ตอนที่เดินผ่านตม.ตม.จะเห็นซึ่งตรงนี้ผมประสานทางผู้จัดการตม.แล้วก็ทางฝ่ายสืบสวนท่านผู้จัดการเนี่ยท่านกำลังไล่ดูว่าเดินมาคนเดียวหรือเดินมากับใครตอนนี้กำลังไล่ทย้อนกลับไปที่เขาเดินทางกลับเดินเข้ามาทางนั้นเข้ามาในประเทศไทยครับมีจริงเปล่าเราต้องดูก่อน booking 2เนี่ยอาจจะมา1ก็ได้แต่ว่าเราไม่ตัดประเด็นเราไม่ตัดประเด็นคนนี้เลยเพราะเรายังคงไว้ว่าคนที่7เนี่ยเราต้องหาเราต้องมีคำตอบนี้ให้ทางทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนต้องรู้ว่าคนที่7เนี่ยมีป่ะถ้าไม่มีเพราะอะไรทราบอย่างว่าเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขาเข้ามาในยังเบื้องต้นตอนนี้เรากำลังถอยข้อมูลกลับว่าให้ทางสถานทูตช่วยหาข้อมูลว่าบุคคลทั้ง6เนี่ยประกอบอาชีพอะไรแล้วมาเข้ามาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรโดยสรุปในเบื้องต้นและได้ตั้งตรงประเด็นไว้แบบไหนอย่างไรบ้างครับในเบื้องต้นนะครับจากการตรวจฐานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีการต่อสู้ไม่ได้มีการทำร้ายนะครับทรัพย์สินเท่าที่เห็นไม่มีการรื้อค้นนะครับพนักงานสอบสวนที่ครับร่วมกับทางทุกข์กระทดตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้เขายังไม่เห็นว่ามีบุคคลใดเข้าไปจากการตรวจร่องรอยนิ้วมือนิ้วเท้านะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะกระทำกันด้วยเกิดจากข้างในจะมีบุคคลไปซ่อนตัวอยู่หรือเข้าด้วยวิธีการใดเนี่ยทำจากข้างในนะครับท่านครับอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกส่งขึ้นไปจำนวนมากเนี่ยคนที่เข้าไปเสิร์ฟถึงบริเวณห้องอาหารเนี่ยเห็นสังเกตไหมครับว่าในห้องมื้อสุดท้ายนั้นในห้องเรียกตัวมาสอบอยู่ฮะเรียกตัวพนักงานเสิร์ฟคนนี้อยู่นะครับก็ให้ตามตัวอยู่คนที่ถือบินไปวางเนี่ยเราได้บินมาละกระตุ้นตั้งพร้อมกันหรือว่าทยอยมาเนี่ยมันเป็นถาดมาเลยครับเต็มโต๊ะเลยมีการถือรถเข้า
ครับก็ไปเป็นอาหารชนิดเดียวกันก็สมมติผมเป็นอาหารชนิดเดียวกันเป็นการสั่งจานเดียวอาทิตย์เดียวกันทั้งหมดวันเอาวางเป็นวงไว้มีเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวทางท่านยังไม่เห็นยังกำลังดูกล้องอยู่กำลังดูอยู่ว่าเวลาที่ส่งเนี่ยนะครับตอนเราเห็นบินเนี่ยบ่ายโมง53เนี่ยใครเป็นคนเข้าไปกี่คนแล้วรายละเอียดสอบในห้องเห็นกี่คนพนักงานเนี่ยจะเห็นคร่าวๆว่ามีใครบ้างแต่ว่าเราจะถอยกลับไปว่าเมื่อวันที่14เขาทำอะไรกันที่ไหนนะครับเขามา13 14เมื่อวันที่14เขาไปไหนกันแล้วใครเป็นคนพาไปเขาไม่ได้เข้ารถมีการเช่ารถไปขับหรือไม่หรือขับรถเองหรือเรียกแกร็บหรือเรียกอูเบอร์หรืออะไรเรากำลังตามบุคคลเหล่านี้มาแล้วยืนยันว่าทั้งหมด6หรือ7แล้วไกด์ที่เป็นคนเวียดนามที่จะมารอรับเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรนะทางผู้ที่ท่านได้ไปสอบปากคำกันเนี่ยค่ะให้การที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกทีนะครับไกด์ที่เราได้รูปภาพมานะครับที่เราได้รูปภาพไกด์มาเนี่ยไม่ตรงกับคนที่มาเมื่อตอนหัวค่ำที่เราที่เมื่อเย็นลงตอนหัวค่ำลงไปคนที่ลงไปตอนหัวค่ำเขาบอกว่าเขาถูกให้มาตรวจสอบแต่จากข้อมูลเนี่ยนะมีความเป็นไปได้ที่มาน่าจะมารับแขกกลุ่มนี้ไปสนามบินมีความเป็นไปได้แต่มาแล้วติดต่อไม่ได้นะครับมาแล้วติดต่อไม่ได้นะครับคือไปเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถูกลีฟไว้ถูกแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยให้โทรบอกให้ติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เนี้ยนะครับให้มาพบกับผู้พักที่ชั้น7